ครับสวัสดีครับนี่เจมครับวันนี้นำเสนอโปรเจกต์ซ่อมทีวีโปรตอนนะครับการเจาะมืดนะครับโปรตอนโปรตอนเจาะแบนเป็นรุ่นนี้นะ AC บอก185ถึง250โวลต์นะครับ AC 15วัตต์ประมาณ21นิ้วนะครับจอนี่เป็นของ Samsung นะหน้าตาประมาณนี้ตัวนี้ IC เวอร์ก็เบอร์นี้ LP78141 นะครับไม่ใช่ไฟแบ็กก็เบอร์นี้ FBT นี่นะโอ้เห็นแล้วกัน25แล้วทุกอย่างเนี่ยจะถ่ายไว้เผื่อใครต้องใช้นะฮะ25-003N อะไรแล้วก็ห่อเอาโอ้เห็นนะครับห่อกระเบื้องนี้นะครับน่าจะเห็นอยู่นะยังมาซูมให้อยู่MD 1803 BFP นะครับแล้วก็ซัพพลายสีสับเฟดนะนั่นเป็นเฟดนะครับ TF 7N 65นะที่เห็นประมาณนั้นโอเคดูการเสียบปลั๊กปลั๊กเปิดสวิตช์ยืนตรงนี้นะเงียบนะโอเควัดไฟดูเปิดสวิตช์แล้วนะครับไฟเข้าจุดนี้ไฟไหมตรงแจ็คนี่นะฮะจุดนี้นะฮะไม่มีไฟเลยตั้ง AC 250โวลต์นะฮะด้วยมัลติมิเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้นะเป็นสีแดงนะ AC นี่นะนะฮะใส่ไฟเข้าจุดนี้สวิตช์มาดูดีกว่าตัดปลั๊กก่อนนะครับดูว่าสวิตช์จะมีปัญหาสวิตช์ปัญหาก็ง่ายเลยนะครับยิ้มเลยนะช่างยิ้มเลยรีโมทเข้าสวิตช์ไว้เปิดไว้อยู่นะฮะตั้งมัลติมิเตอร์ไปคูณหนึ่งนะฮะเช็คตรงสวิตช์เลยแล้วกันใช้ดับสวิตช์เข้านี่ออกนี่นะฮะเป็นที่สวิตช์หรือเป็นที่สายมาขึ้นนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่ขึ้นฝั่งนี้ก็ไม่ขึ้นวัดไฟเสียดูทีนะครับเสียบปลั๊กนะครับปั๊บวัดขาเข้านะครับจุดนี้นะครับมีนะครับมีขาออกไม่มีนะครับไม่มีโอเคนี่มีทางเดียว
วิตช์เราสามารถลองจำตรงได้นะครับน้ำตาลจำน้ำตาลน้ำเงินจำน้ำเงินนะครับตรงสวิตช์หมดข้อสวิตช์ไปนะครับจริงสวิตช์มันก็เสียยากอยู่นะโอเคเดี๋ยวให้มาขอแกะดูนิดนึงน่าจะมีปัญหาสวิตช์นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวแกะนี่ออกล็อกสปริงนี่ออกนะครับแล้วก็เอาขานี่ออกนะครับเอาล็อกล่างนี่ออกนะครับสองข้างนี่ออกแล้วก็ดูตรงสวิตช์นะครับน่าจะแกะซ่อมได้อยู่พอแกะแป๊บนึงครับไม่สะดวกมือเดียวเอาคลิปล็อกนี่ออกนะครับสปริงออกแล้วงอขาตัวนี้ออกนะครับจุ่มล็อกนี่ออกนะตรงนี้แล้วก็ฝาครอบนี่ออกต้องเจอสวิตช์นะครับเดี๋ยวพอดูกันน่าจะยกออกได้เลยนะโอเคยกมาแล้วนะครับโอ้คราบฝุ่นอะไรมาเต็มเลยแล้วกดแล้วกดไม่ลงไม่ได้นะฝุ่นอะไรไม่รู้เต็มเลยหมดเอาเข้าไปแล้วมั้งสะอาดแป๊บนึงนะโอเคกระเป๋าทั้งสะอาดหมดแล้วนะครับตอนนี้กดเต็งไปท่าเดิมนะครับขอบประกอบแป๊บนึงนะครับเวลาประกอบต้องเลื่อนด้านขามาท่านี้นะเลื่อนมาท่านี้ถึงจะวางตัวนี้ได้เข้าล็อกได้นะเมื่อกี้ติดนะครับติดด้านหลังเราจะใส่ต้องประกอบสปริงกับล็อกตัวนี้เข้าก่อนนะค่อยประกอบนะครับลองให้มาลองใส่แล้วใส่ไม่ได้ตอนนี้ค่อยเลื่อนเอานะกดอีกทีนะครับแล้วกดขาล็อกนี่อีกทีนะกดสวิตช์ดูนะโอเคเราลองตั้งอาคุณหนึ่งดูนะครับขึ้นได้ยังยากนะจิ้มวัดแป๊บนึงกดว่ากดล็อกแล้วก็ดึงดีฮะแต่สวิตช์ต่อบ้างไม่ต่อบ้างอยู่นะครับโอเคมีนั่นเดียวผมต้องเปลี่ยนสวิตช์นะครับเดี๋ยวลองจำตรงดูก่อนนะว่าติดหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ใช่ไหมจำตรงแต่กลัวจุดนี้ดูนะครับโอเคลองเสียบปลั๊กดูนะครับติดนะฟังเสียงดูหน้าจอไปโอเคขึ้นแล้วนะครับคาร์นิตอนสวิตช์เสียรอดนะครับลองพยายามซ่อมแล้วไม่ได้นะเช็คไฟนิดนึงนะครับตั้ง 1,000 โวลต์ DC นะครับจับกาวตรงนี้ตรงจอนะครับวัดนึงไฟน
Sensor G นะครับสกรีนสีแดงนะครับ155สีเขียว150สีน้ำเงินสีน้ำเงินทำงานหนักอยู่นะครับตอนนี้จอสีน้ำเงินนะครับอยู่ประมาณ100โวลต์นะครับก็ T2 สกรีนก็250โวลต์นะครับโอเคแล้วก็จุดไส้หลอดเท่าไหร่เอ่ยไส้หลอดตั้งเป็น AC นะครับ10โวลต์ H2 H1 H2 นี่นะไส้หลอดก็ประมาณ4.6 โวลต์นะ 4.5 โวลต์ไม่เกิน5โวลต์นะครับ H2 นะครับใช้ได้แล้วล่ะก็เปลี่ยนสวิตช์นะครับเดี๋ยวไงเบิกสวิตช์อีกทีนะครับเอาละโลตันโพลิตันครับแหมช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับเรื่องงานโอเครอดตัวไปจากการง่ายก็โชคดีไปนะช่างการยากนี้ก็ไล่วัน2วันแล้วครับ